สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่วงส่องคอมเมนต์วันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านหลังเห็นชาวเขมรอวดเมืองใหม่เสียนุวิวผ่านการเติบโตอันรวดเร็วอ้างมหาอำนาจใหม่ของอาเซียนก็อาจจะจริงนะเออเขมรอาจจะกลายเป็นมหาอำนาจแล้วจริงๆก็ได้นะฮะพอไปรวมกับจีนแล้วอะคือบุญยี้แม่งร้องเลยบุญเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับเมืองเซียนวิลเนี่ยโตขึ้นเร็วจริงๆนะครับผมพอได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนจากจีนจำนวนมากแล้วก็มีการยืมเงินหนี้สินจำนวนมหาศาลในการลงทุนไปณเมืองแห่งนี้นะครับแต่หลังจากสร้างมาได้สักพักหนึ่งนะครับตึกหลายแห่งก็เริ่มเสร็จแล้วบ้างนะแต่ผลที่ออกมานะครับคือไม่มีใครเข้ามาอยู่อาศัยกันนักเลยนะผมคิดว่าเป้าหมายแรกเนี่ยจีนน่ะเขาอยากส่งคนจีนที่แออัดในประเทศจีนน่ะเนาะให้ย้ายมาอยู่ที่นี่กันอารมณ์ประมาณนั้นแต่ไอ้คนที่ย้ายมาเนี่ยมันดันเป็นอาชญากรซะส่วนใหญ่นะฮะเออคนจีนทั่วไปเนี่ยใครมันจะกล้ามามันก็กลัวเลยเอ้ยมันฆ่ากันเองนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมคนจีนฆ่ากันเองมันต้องมีกลุ่มอะไรที่มันเกลียดคนจีนกันเองเนี่ยเออผมก็สงสัยเห็นหลายๆข่าวคนจีนฆ่ากันเองบ่อยมากและยิ่งไปกว่านั้นนะชาวกัมพูชาก็ไม่มีเงินนะฮะไม่มีเงินซื้อหรือเช่าอยู่ที่แห่งนั้นนะมันก็อาจจะมีแต่มันไม่เยอะอารมณ์ประมาณนั้นและด้วยเหตุผลนี้นะครับหลายตึกหลายอาคารเนี่ยจึงเริ่มหยุดชะงักในการสร้างต่อไปนะครับและวี่แววเมืองร้างก็ยิ่งเห็นเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมน้อยคนนักที่จะกล้าเหยียบย่างเข้าไปไม่โดนมาเฟียจีนเล็งก็โดนนักเลงเขมรลุกรานนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเมืองใหม่แห่งมหาอำนาจเขมรเอาละครับเราลองไปฟังความคิดเห็นของเพื่อนบ้านที่แสนดีข้างบ้านเรากันดีกว่านะครับผมว่าเขาเนี่ยจะคิดเห็นกันยังไงบ้างไปลองฟังกันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกกันครับเขมรได้อะไรจากเสียนูวิวบ้างเสียพื้นที่ชายทะเลไปแบบเปล่าๆได้กลับมาแต่นี่เจ็บแล้วต้องจำนะไม่งั้นกลายเป็นทาสอีกรอบคอมเมนต์ท่านมากันครับปัจจุบันเซียนูวิลได้กลายเป็นมหานครไปแล้วเป็นหนึ่งในเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ท่านมากันครับจีนแผ่นดินใหญ่ส่งเสริมการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เป็นภัยคุกคามด้านความปลอดภัยรูปแบบใหม่ในที่นี้และนี่ไม่ใช่แค่อย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเผด็จการและพวกพ้องมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าการขยายอิทธิพลของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในกรณีนี้กัมพูชาได้อนุญาตให้อาชญากรจากแผ่นดินใหญ่เข้ามาลงทุนในกัมพูชาและดำเนินธุรกิจที่แสวงหาผลประโยชน์และการกดขี่เพื่อนมนุษย์ภายใต้ระบบอุปถัมภ์และการเมืองเผด็จการของรัฐบาลราชวงศ์ฮุนเซนคอมเมนต์ท่านมากันครับมีอาคารนับพันที่ยังสร้างไม่เสร็จและหลายอาคารอาจสร้างเสร็จแต่ไม่มีผู้อยู่อาศัยคอมเมนต์ต่อไปจงภาคภูมิใจต่อไปแม้ว่า 45% ของหนี้ GDP ทั้งหมดเป็นหนี้จีนถ้าจีนในศตวรรษหน้าเรียนรู้ภาษาจีนกลางเพื่อรับใช้เจ้านายคนใหม่ของคุณดีกว่าคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับจีนลงทุนได้เขมรบอกว่าตนจะกลายเป็นมหาอำนาจคอมเมนต์ต่อไปมิตรภาพกัมพูชาจีนไม่มีวันสิ้นสุดอยู่อย่างมีความสุข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 เอ้ยสุขคักสุขเนี่ยคอมเมนต์ต่อมากันครับเมืองร้างที่มีสิ่งปลูกสร้างคุณภาพต่ำมันคืออนุสรณ์สถานแห่งความโง่เขลาและราคาของการพึ่งพาการลงทุนของจีนมหาศาลคอมเมนต์ต่อมากันครับมีอาคารมากกว่า300หลังที่ยังสร้างไม่เสร็จและมีอาคารอื่นๆอีกประมาณ100หลังที่สร้างเสร็จแต่ไม่มีใครอาศัยหรือใช้ประโยชน์ใดๆไม่ได้เลยคอมเมนต์ต่อมากันครับฉันอยากทราบว่าอาคารสูง
และอาคารใหญ่โตเหล่านี้เนี่ยหลายหลังมีชาวกัมพูชาพักอาศัยหรือไม่คอมเมนต์ถัดมากันนะครับน่าเสียดายถ้าพวกเขาวางแผนให้ดีกว่านี้สีฮานุวิลก็จะดูเหมือนบาหลีหรือดานังในตอนนี้คอมเมนต์ต่อมาผู้อาศัยหลักอย่างเข้มแข็งคือกลุ่มผู้มีอำนาจและคนยากจนได้แต่มองเพียงอย่างเดียวคอมเมนต์ต่อไปรู้ๆกันอยู่ว่าจีนสร้างจีนทำจีนลงทุนจีนยึดจีนรวยแล้วเขมรก็ไปล้างจานล้างห้องน้ำเก็บขยะเป็นพลเมืองชั้น3ของเมืองนี้คอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมฉันได้ยินมาว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่มีอาคารร้างจำนวนมากความคิดเห็นต่อไปกัมพูชามหาอำนาจแห่งเอเชียความแข็งแกร่งเทียบได้กับประเทศที่ยิ่งใหญ่อย่างติมอร์ตะวันออกฮะติมอร์ใหญ่ก็ได้ครับใหญ่มากเลยคอมเมนต์ต่อไปกันครับมาเฮาตลอดกังวลอยู่เสมอเกี่ยวกับธุรกิจของประเทศอื่นโดยไม่สนใจตนเองกูรู้มันด่ากูแน่นอนกูจะเฮาต่อไปนี่แหละคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับเรากำลังพัฒนาพวกคุณควรเป็นคนที่ควรให้กำลังใจกันไม่ใช่ดูถูกถ้ามึงเลิกเค็มก็จะให้กำลังใจนิดนึงคอมเมนต์ต่อไปกันครับปลดเปลี่ยนชื่อเมืองแห่งอาชญากรรมเซียนูวิลเป็นเมืองสีจิ้นผิงคอมเมนต์ต่อมาเซียนูวิลเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับหลายชาติรัฐบาลจะต้องฉลาดและต้องคำนึงถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นที่หนึ่งคอมเมนต์ต่อมากันครับผมระวังจะสูญเสียทุกสิ่งการรับใช้รัฐบาลจีนต่อไปเพื่อนบ้านจะไม่ยอมรับกัมพูชาและกัมพูชากำลังเสี่ยงต่ออธิปไตยของประเทศตนคอมเมนต์ต่อมากันนะครับตึกสูงระฟ้าของจีนและชาวกัมพูชาไม่ได้รับอนุญาตให้ก้าวเข้ามานอกจากทำงานด้านความปลอดภัยหรือทำความสะอาดก็โอเค 70% ของตึกสูงเป็นของจีนที่สร้างไว้แล้วและจะยังสร้างไม่เสร็จตลอดไปเป็นที่ทิ้งขยะของจีนคอมเมนต์ต่อมากันครับเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ชาวจีนจัดการเองรัฐบาลกัมพูชาไม่มีอำนาจใดๆจริงๆแล้วกัมพูชาจะยึดพื้นที่นั้นก็ต่อเมื่อสัญญากับจีนหมดลงเท่านั้นซึ่งคงอีกนานแสนนานและในที่สุดคนจีนจะเป็นเจ้าของสถานที่นั้นอย่างแท้จริงคอมเมนต์ต่อมากันครับเขตปกครองตนเองซีฮานูวิลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนคอมเมนต์ถัดมากันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวแสดงความยินดีกับการที่กัมพูชาได้รับเงินกู้คอมเมนต์ถัดมากันครับขอบคุณจีนที่สร้างกัมพูชาให้ดีขึ้นชาวเขมรภูมิใจที่ได้รับโอกาสคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับฉันคิดว่าเมืองนี้เนี่ยเริ่มหยุดเติบโตและถูกฉ้อโกงโดยชาวจีนที่หลบหนีกฎหมายมีเพียงแก๊งคอลเซ็นเตอร์อาชญากรชาวจีนที่ถูกทิ้งไว้ที่นี่คอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมเมืองนี้มีองค์กรอาชญากรรมของจีนหลายแห่งที่มักลักพาตัวชาวต่างชาติไปทำงานเป็นทาสในคาสิโนมีผู้เสียชีวิตที่นี่จำนวนมากทั้งชาวเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียและไต้หวันผมว่าที่นี่ก็น่าจะไม่ค่อยมีคนไทยที่โดนจับไปหรือเปล่านะเพราะว่าแค่คนไทยเข้าไปก็อาจจะโดนมนต์ดำใส่แล้วก็ได้ส่วนใหญ่น่าจะโดนจับไปนู่นพม่านะฮะซึ่งผมเชื่อว่าไอ้เหี้ยจีนแม่งก็อยู่เบื้องหลังเหมือนเดิมนั่นแหละแม่งเอ้ยใช้คนอื่นที่พูดภาษาไทยมาหลอกคนไทยเนี่ยคอมเมนต์ต่อมากันครับรูปแบบโครงสร้างของตึกเป็นแบบเดียวกันจากประเทศคอมมิวนิสต์จีนขออภัยสำหรับความคิดเห็นของฉันคอมเมนต์ถัดมาดูเหมือนตอนนี้คนจีนจะทิ้งมันไว้มีตึกร้างมากมายคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของจีน
มีคาสิโนมากขึ้นเพื่อฟอกเงินสกปรกในขณะที่คนในพื้นที่ส่วนใหญ่แทบจะเอาชีวิตรอดไม่ได้และก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วครับผมไปฟังกันเลยครับแหล่งอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการคุ้มครองโดยรัฐบาลฮุนเซนโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการส่องคอมเมนต์ของชาวเพื่อนบ้านกันนะผม เป็นยังไงบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้นะเรียกได้ว่าโอ้โหเห็นไปในทางเดียวกันนะว่าสร้างไปเนี่ยก็กลายเป็นตึกร้างนะครับคือด้วยกำลังทรัพย์ของชาวกัมพูชาเองนะซื้อไม่ได้แล้วคนจีนที่อ่ะไม่แบบเป็นคนบริสุทธิ์เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาไม่กล้าเข้ามาเพราะกลัวมาเฟียจีนเว้ยมันมีจริงในประเทศไทยก็มีแต่ส่วนใหญ่แม่งเป็นรัสเซียเลยมันไม่กล้าเข้ามาเท่าไหร่มันมีจีนนั่นแหละเออแล้วมาเฟียในไทยมันไม่กล้าแสดงมากเท่าไหร่คนไทยแม่งต่อยครับแต่ประเทศอื่นเขาไม่กล้ายุ่งไงแต่ประเทศไทยเนี่ยเออถ้ามันแบบกล้าเข้ามายุ่งในคนไทยจริงๆเนี่ยก็ต่อยนะอะไรประมาณเนี้ยแต่ประเทศนี้นี่คือเข้ามาเนี่ยโอ้แทบกราบไหว้อันนี้พูดจริงเลยคือแบบยินดีสุดๆพวกอาชญากรรมอ่ะเข้ามาเต็มที่ขอแค่เอาเงินมาด้วยลงประมาณนี้เลยเว้ยถ้าไม่เชื่อก็เข้าไปดูได้นะฮะถ้าไม่เชื่อก็เข้าไปสัมผัสได้เองเลยนะเสี่ยงชีวิตเอาเองนะฮะซึ่งกูไม่กล้าเข้าไปแบบมันก็จัดบล็อกจัดอะไรมันก็สวยดีเนาะแต่มันแบบหลายบริษัทเข้าไปหลายเจ้าเข้าไปเนี่ยพอมันสร้างเนี่ยมันแบบมันไม่ค่อยสวยเนาะดูแล้วมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เขาจัดไอ้อะไรนะไอ้เซียนูวิวเนี่ยจัดเขาเรียกนะตีตารางถนนนะเออทำได้ดีเพราะมันเป็นเมืองใหม่มันสามารถจัดได้ดีถ้าเมื่อเทียบกับกรุงเทพของเราคือมันจัดไม่ได้แล้วแม่งอยู่กันมั่วซั่วไปหมดแล้วจัดไม่ทันแล้วนะอันนี้ก็พยายามจัดให้มันเป็นล็อกดีเออสวยแต่คือรูปแบบสถาปัตยกรรมอะไม่รู้ว่าคนจีนมันออกแบบนี้หรือยังไงนะไม่สวยเลยอะมันดูแบบไม่ค่อยเจริญแต่มันดูเหมือนแบบย้อนกลับไปสักนู่นน่ะ20ปีที่แล้วในการออกแบบอันนี้ไม่ได้ดูถูกพูดตามความจริงความรู้สึกของตัวเองที่ดูรูปแบบสถาปัตย์เนาะคือทำไมไม่สร้างแบบมีรูปร่างแบบเออไฮเทคแบบใหม่ไปเลยไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่าเขาอยากลองทดสอบตลาดก่อนว่าจะมีคนมาอยู่หรือเปล่าอย่างนี้มากกว่านะซึ่งก็เห็นกันอยู่ว่าไม่ค่อยมีคนมาอยู่นะก็ต้องรอดูต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็หยุดไป3วันนะครับผมก็ ขอพักเสียงหน่อยเป็นร้อนในด้วยนะก็เลยเจ็บๆนะไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่โอเคก็หวังว่าจะหายคิดถึงกันนะโอเคครับเพื่อนๆแล้วครับคิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์เหล่านี้คอมเมนต์กันเข้ามาเลยครับหรืออยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับ